อ่ะโอเคครับทีนี้ตัวอย่างโจทย์ข้อต่อมานะครับนะเขาบอกว่าวัตถุนะมวล10กิโลกรัมนะครับวางบนพื้นราบที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานมาแล้วครับแรงเสียดทานมาเจอแล้วยังไม่พอนะครับออกแรงดึงวัตถุเฉียงขึ้นทำมุมอีก37องศากับแนวระดับด้วยแรงขนาด100นิวตันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามพื้นราบด้วยความเร่งเท่าไหร่วาดรูปก่อนนะโอ้โหมาเต็มเลยข้อนี้แป๊บแป๊บมาแล้วทั้งแรงเสียดทานทั้งมุมนะแต่บอกเลยไม่ยากครับไม่ยากวาดรูปก่อนก็คือว่าตอนแรกใช่ป่ะพี่มีมวลก้อนหนึ่งมวลตัวเนี้ย10กิโลกรัม10กิโลกรัมนะวางบนพื้นราบเขาบอกว่าเขาออกแรงเฉียงแรง F ตัวเนี้ยมีขนาดเป็น100นิวตันทำมุมเท่าไหร่ลูก37องศาทีนี้เนี่ยถ้าเราดึงไปทางเนี้ยแสดงว่าความเร่งจะต้องไปทางนี้แน่นอนแต่โจทย์อะถามว่าความเร่งเท่าไหร่นี่คือเราต้องหาลูกทีนี้เนี่ยประเด็นคือว่ามันมีแรงเสียดทานด้วยใช่ไหมอะเดี๋ยวคิดพี่เขียนแตกแรงให้หมดก่อนนะเราวางวัตถุไว้บนพื้นมันจะต้องมีน้ำหนักลูกน้ำหนักก็คือ W พี่เขียนเป็น mg ไปเลยแล้วกันนะแล้วมันจะต้องอย่างที่แน่นอนที่เราทราบกันวางวัตถุบนพื้นจะต้องมีแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่พื้นกระทำโต้ตอบกับวัตถุก็คือแรงอะไรลูกนะก็คือแรง N โอเคไหมแรง N นะทีนี้นะครับมันจะต้องมีแรงเสียดทานด้วยถูกไหมลูกแรงเสียดทานมันเลยไปทางไหนลูกก็เราเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงเสียดทานก็ต้านก็ไปทางไหนลูกไปด้านซ้ายแรงเสียดทานไปด้านซ้ายทีนี้มาแตกแรงก่อนนะไอ้ตรงเนี้ยมันยังคิดไม่ได้เพราะมันยังไม่อยู่ในแนวระดับให้เราคำนวณต้องแตกแรงก่อนเรามีแรงอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีไว้นะที่พี่เคยสอนไว้แตกเข้าเซต้าเป็นอะไรลูกเป็นคอสจำได้ไหมแตกเข้าเซต้าเป็นคอสตั้งแต่บทแรกเลยบทนำเลยแตกเข้าเซต้าเป็นคอสเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็คือ f คอสเซต้าหรือเซต้าเท่านี้เรารู้แล้วว่าเป็น37อีกแนวหนึ่งที่ตั้งฉากขึ้นข้างบนลูกเป็น f ไซน์37เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแตกเสร็จก็ไม่คิดแล้วลูกโอเคป่ะแล้วทีนี้อ้าวพี่คำนวณไงวะเนี่ยสังเกตนะแรงทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแนวแกน x กับแกน y เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดแยกแกนโอเคไหมครับคิดแยกแกนตอนแรกนะพี่คิดแกน y ก่อนพี่คิดแกน y ก่อนแกน y นะแกน y ก็คือซิกมา fy แล้วทีนี้ถามว่าเท่ากับอะไรอะพี่ประเด็นคืองี้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวแกนไหนลูกวัตถุเคลื่อนที่ในแนวแกน x ถูกป่ะเพราะฉะนั้นแกน y ไม่มีการเคลื่อนที่แต่มีเรื่องของแรงมาเกี่ยวข้องนะอาจจะอยู่ที่จุดสมดุลก็ได้หรือไม่มีการเคลื่อนที่ก็ได้เราจะมองไงก็ได้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยซิกมา fy เนี่ยในแกน y เนี่ยจะต้องเท่ากับอะไรลูก0ลูกซิกมา fy เท่ากับ0ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงขึ้นมันจะต้องเท่ากับแรงลงถูกป่ะแรงขึ้นจะต้องเท่ากับแรงลงอะถ้าหลายคนงงก็มองอย่างนี้ก็ได้พี่ให้แกน y เนี่ยขึ้นข้างบนเป็นบวกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นขึ้นข้างบนมีอะไรบ้างนะมี n มีอะไรลูก f ไซน์37ถูกป่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงขึ้นมี n บวก f ไซน์37อ้าวแล้วแรงลงคืออะไรอ่ะพี่นี่ไง m อะไรลูกน้ำหนักของเรา mj ติดลบไว้เท่ากับ0เพราะฉะนั้นย้ายตัว mg มา n บวก f ไซน์37เท่ากับ mg เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะใช้คำว่าขึ้นเท่ากับลงก็ได้เห็นป่ะผลลัพธ์มันได้เท่ากันผลลัพธ์มันได้เท่ากันขึ้นเท่ากับลงหรือจะใช้เป็นกำหนดทิศแล้วก็มาบวกมาลบเอาก่อนก็ได้แล้วแต่ทีนี้เรารู้อะไรแล้วบ้างนะ n เนี่ยเราไม่รู้แต่ f เนี่ยพี่รู้100 sin 37ได้เท่าไหร่นะ sin 37เนี่ยอ่ะไม่รู้พี่เคยสอนไปยังวะสอนใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรก็คือว่ามันเกิดจากสามเหลี่ยมนี้ลูกเดี๋ยวนะโอเคเละเอาใหม่37แล้วก็53นะเพราะว่าถ้าตรงนี้37ตรงนี้เอาไป90แล้วตรงนี้ต้องเป็น53ถูกป่ะมันจะมาคู่กันแล้ว37เนี่ยมันจะเป็น3 4แล้วก็5เออ3 4แล้วก็5ทีนี้นะดูต่อนะไซน์37คืออะไรลูกทีนี้ไซน์คือข้ามพิจารณามุม37เป็นหลักไซน์คือข้ามส่วนฉากข้ามคือ3ฉากคือ5มันเลยเป็นเท่าไหร่ลูก3ส่วน5 m เป็นเท่าไหร่ลูก10กิโล g ก็10ทีนี้ทำไงลูกย้ายข้างตรงนี้ตัดเลขนิดนึง5 1 5 5คูณ20ได้101ก็ได้20 20คูณ3เป็น60ถูกปะเพราะฉะนั้นนะครับพี่จะได้ n แล้วเนี่ยพี่ได้ n มาแล้ว n เท่ากับ10คูณ10เนี่ยเป็น100ลูกเดี๋ยวถ้างงเดี๋ยวพี่เขียนอย่างช้าๆก็ได้เอาใหม่ยังไม่ย้ายกันงงเนาะไปช้าๆเผื่อเพื่อนด้วยนะครับ n บวกตรงนี้เป็น60นะลูกเท่ากับ100เพราะฉะนั้นนะครับ n เท่ากับ100ลบย้าย60ไปลบลูกได้40นิวตันนะครับ n ได้40นิวตันแต่ยังไม่ใช่คำตอบนะครับยังไม่ใช่คำตอบโจทย์ถามความเร่งความเร่งมันอยู่ในแนวแกนไหนลูกแกน x นะความเร่งเนี่ยมันอยู่ในแนวแกน xแกน x นะแกน x เนี่ยแล้วเป็นแกนที่เคลื่อนที่ด้วยถูกป่ะเคลื่อนที่ในแนวแกน x เพราะฉะนั้นสูตรของเราเนี่ยนะซิกมา fx เท่ากับ0เอ้ยเท่ากับ ma พูดอยู่แมปอ่ะเท่ากับ ma ทีนี้ทำไงนะครับแกน x มีแรงอะไรลูกมี f cos 37เห็นป่ะมีอะไรอีกแรงเสียดทาน f เล็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกน x เนี่ยอ่ะก็การเคลื่อนที่ไปทางขวาถูกไหมก็ควรจะไปตาม a เนาะก็เลยให้ด้านขวาเป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจะเป็น f cos 37ลบ f เล็กเท่ากับ ma ทีนี้ f cos 37f คือเดี๋ยวพี่แตกอีกตรงนี้มันยังไม่จบนะลูกนะเพราะ f เล็กเนี่ย f เล็กแรงเสียดทานคือมิวคูณอะไรลูกมิวคูณ n มิวคูณ n ถูกป่ะตรงนี้ก็ ma ดีนะแล้ว n n n เราหามั้ยยังหามาแล้วแทนค่ายัดจบลูกไม่ยาก f คือ100 cos 37คืออะไรลูกพิจารณา37เป็นหลัก cos คือชิดมุม37เนี่ยคือ4ส่วนฉากคือตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเป็น5ก็เลยเป็น4ส่วน5นะออกบ่อยนะลูกนะไอ้มุม5 3 3 7เนี่ยในฟิสิกส์เนี่ยท่องไว้เลยนะได้ใช้แน่นอน 100% ทีนี้ลบ
มิลสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานลูกให้มา 0.4 ไม่มีหน่วยนะลูกมิลตัวเนี้ยคูณไปเลยตัวคูณเฉย n 40นิวตันมวลเท่าไหร่ลูก10 a อันนี้หาอ้าวคิดเลขครับตรงนี้ได้515 5คูณ20ได้101 20คูณ4เป็น80นะครับ 0.4 เนี่ย 0.4 คูณ40เหมือน4ส่วน10คูณ40ถูกป่ะ4ส่วน10 10ตัดกับ40ได้4 16ลูกเพราะฉะนั้นมันได้16นะตรงเนี้ยนะได้16 0.4 คูณ40ได้16เท่ากับ 10a ย้ายข้างสมการครับเดี๋ยวก่อนนะ80ลบ16เป็นเท่าไหร่ก่อน64ป่ะ64ถูกไหมครับนะ64 64เท่ากับ 10aเพราะฉะนั้นจะย้าย A มี10จุ้นอยู่จุ้นจานเหลือเกิน10เนี่ยคูณอยู่ต้องย้ายลงมาทำอะไรลูกลงมาหารเพราะฉะนั้นนะ A มันคือ64หาร10ก็คือ 6.4 นะแล้วอย่าลืม A อาจุดใหญ่ๆหน่อย A คือเมตรเปอร์เซกกำลัง2นะลูกอันนี้ก็คือคำตอบที่โจทย์ต้องการนะครับโอเคลูกน้องๆจดเลยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของพวกเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันนะครับ